หลังจากที่เปิดตัวดรอปแรกไปแล้วเฟิร์สบอมก็เป็นดรอปที่2นั่นเองสำหรับฟอนโต้คาโม่คอลเลกชันนะครับอย่างที่บอกเราพูดกันไปแล้วนะว่าเรื่องราวแรงบันดาลใจต่างๆมันมามีที่มาที่ไปยังไงนะครับคราวนี้เราจะมาพูดกันถึงตัวสินค้าในดรอป2บ้างว่ามันมีอะไรที่มันมาเติมความน่าสนใจของมันเรียกว่าพี่ดานเนี่ยมาครั้งนี้นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเรียกว่าเหมือนมีธุระต่อแล้วฮะรีบมากเลยเข้าของเลยนะคราวที่แล้วเราได้เห็นเวอร์ชั่นสีขาวกันไปแล้วกับตัวลายนี้นะฮะคราวนี้เรามาในเวอร์ชั่นของสีดำบ้างเรียกว่าดำดุดำดุเหมือนเดิมยังเป็นตัวโลโก้ที่อยู่ในบ็อกซ์สี่เหลี่ยมลายคาโม่นะครับแต่อันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีดำตีนสีดำเข้าไปก็สำหรับคนที่ชอบเลยที่มันดูแบบไม่ได้กระตกกระตากมากอะไรอย่างนี้โอเครวมถึงด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือที่อยู่บนพื้นดำนะฮะก็เห็นได้ชัดยิ่งขึ้นนะฮะสีนี้เป็นสีเหมือนเขาเรียกว่าไข่ไก่นะฮะครีมๆนิดนึงนะครับมันไม่ได้แดงถึงขนาดไข่ไก่ที่ค้างไว้อาทิตย์หนึ่งมันจะเป็นเหมือนไข่ไก่ที่เพิ่งฟักมาตอนเช้านะฮะนี่เป็นดีเทลด้วยนะครับคือเราเลือกแบบดูดสีมาเลย Be All You Can Be นะครับต่อมาครับตัวที่2ก็เช่นเดียวกันเราผ่านพ้นกันไปกับสีขาวแล้วคราวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นสีดำคราวที่แล้วก็เหมือนขาว2ดำ1ใช่นี่ก็มาเป็นเวอร์ชั่น Black นะครับลวดลายก็เป็นโลโก้เช่นเคยรวมถึงด้านหลังก็จะเป็นลายแผนที่นะครับและแน่นอนมีดาว2ดวงนะครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือ Pronto This We Will Defend นะครับอันนี้ก็สีขาวกันบ้างเรียกว่าเป็นการสลับสีกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟอนต์ที่อยู่บนแบ็คกราวด์สีส้มนะครับก็จะเห็นเป็นเลเยอร์2ชั้นนะครับรวมถึงตัวด้านหลังที่จะเน้นตัว P ให้เห็นชัดๆเลยใหญ่ๆนะครับสำหรับใครที่อยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นลายนี้หรือว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็กลับไปดูตอนที่แล้วนะฮะตอนแรกนะครับใช่เราได้พูดถึงเบื้องหลังของที่มาที่ไปของตัวลายคาโมนี้ด้วยแล้วนะครับเพื่อไปตัวราคาเหมือนเดิม850บาทเมมเบอร์ก็ลด 10% คราวที่แล้วเรามีกระเป๋าที่เป็นแบบเหมือนเป็นเสื้อกรอกเหมือนแบบนะฮะแต่คราวนี้เรามาเป็นโชลเดอร์แบ็กซึ่งก็น่าใช้ไม่แพ้กันความจริงมันจะเป็นโชลเดอร์ก็ได้หรือมันจะเป็นเวสก็ได้ของเอลขี่มอไซค์เก็บหวยเก็บลอตเตอรี่ลวกก๋วยเตี๋ยวเก็บตังค์ทำได้หมดฮะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวได้แล้วคนลูกก๋วยเตี๋ยวมันชอบเก็บตังค์อย่างเงี้ยใครที่มีแบบแอคทิวิตี้ประมาณนี้ก็คือสามารถเหมาะกับรุ่นนี้เลยนะครับหยิบโป๊ะป้าบุหรี่อยากดูดปุ๊บไปแช็กจุดดูดปั๊บแต่ตำรวจรวบปั๊บปุ๊บใส่กุญแจมือปุ๊บขึ้นโรงพักปั๊บแม่ประกันปุ๊บลูกฉันเป็นคนดีนะครับกระเป๋าฮะราคาเท่าไหร่ครับพี่ดานเนียน 1,190 นะครับเมมเบอร์ก็ลดอีก 10% นี่ผ้าก็จะเป็นผ้าเช่นหน้าก็จะเป็นลวดลายไทเกอร์คาโม่เช่นเดียวกันรวมถึงมีป้ายแท็กสีส้มด้วยนะฮะราคาอยู่ที่295อันนี้จะเป็นไอเทมสำหรับว่าคนที่แบบอยากครบหมื่นและขาดอยู่เศษอยู่นิดหน่อยติ่งๆอยากได้เป็นเมมเบอร์ไอ้พวกนี้นะจะเติมตัวช่วยได้พวกก็เป็นอีกหนึ่งแอคเซสซอรีนะฮะก็คือเป็นเหมือนเป็นพวงกุญแจนั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชันที่แบบยาวขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแลนยาร์ดแลนยาร์ดครับเอาไว้คล้องคอนะครับก็คือนี่เลยอันนี้พวงกุญแจนะฮะดอกหนึ่งก็เป็นกุญแจห้องเป็นห้องเชือดนะฮะอีกพี่ดานนี่แหละกลับจากญี่ปุ่นดูหื่นมากเลยนะฮะดูหื่นขึ้นเยอะเลยนะครับเรียกว่าตอนที่แล้วก็กุญแจไขน้อยๆแล้วมาบัตรนี้ก็มีห้องเชือดด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าประโยชน์อเนกประสงค์แหละคนที่ทำงานออฟฟิศที่มีบัตรคล้องบัตรไว้ตื้อเช่าออฟฟิศอะไรอย่างนี้มันก็จำเป็นเลยอย่างในบัตรเนี่ยเวลาเราเก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยเราจะมีปัญหานะหรือว่าพวกพวงกุญแจผมมีปัญหาประจำหงุดหงิดกลับบ้านดึกๆแล้วเหนื่อยๆมาค้นหากุญแจอีกวับอันนี้ก็เลยโอ้โหนอนแม่งนอกบ้านเลยฮะหาไม่เจอครับตัวแมทเทียลก็เป็นโพลีเอสเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ราคา290บาทนะฮะสำหรับแลนยาร์ดที่กุญแจห้องนึงไว้เป็นห้องเชือดอีกอันนึงเอาไว้หนีเมียหลวงนะก็กุญแจรถนะครับกระเป๋าตัวนี้ชื่อ Sling Bag นะฮะก็เป็นเหมือนกระเป๋าแบบสบายๆสะพายข้างใบแบบเรียกว่าไว้เก็บนู่นเก็บนี่นะฮะก็มันใส่ของได้เยอะจริงๆนะฮะเรียกว่ามือถือก็ได้บุหรี่ก็ได้ใส่พาสปอร์ตยังได้อยากให้ลูกไปโรงเรียนก็สะพายไปโรงเรียนแบบมีสไตล์นิดนึงเด็กอนุบาลก็ใส่ได้นะอันนี้เห็นไหมครับปรับสไตล์ไปให้มันดูเล็กลงซึ่งมาพร้อมกับลายคาโมและแน่นอนว่าตัวเหล่านี้มันก็จะเหน็บของได้แบบอีกนะฮะกระเป๋าใบนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่1,090บาทนะครับกระเป๋าใบนี้ครับก็คือราคาเรียกว่าไม่แรงด้วยแล้วก็ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์มากๆเลยนะฮะเฮ้ยผมว่ามันเป็นคอลเลกชันที่ราคาไม่สูงเลยตั้งอย่างกระเป๋าสตางค์นะครับ
มันแบบเวอร์ชันแบบตีนตุ๊กแกล็อกนะครับแล้วก็ใส่เงินได้รวยๆนะฮะนี่มีดีเทลเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ใส่บัตรนะฮะหรือว่าเอารูปติ๊กเกอร์มาแปะนะฮะนี่สมัยไหนเนี่ยรู้เลยเนี่ยรู้อายุเลยเนี่ยโอ้ใส่บัตรนั่นแหละเป็นบัตรหรือว่าจะเอาแฟนเอากระดาษแข็งรูใส่บัตรเยอะมากเลยนะดูดิก็เรียกว่าใครที่เป็นแบบสายบัตรเครดิตสายเปย์สายอะไรอย่างเงี้ยคือสบายเลยมีเก็บได้หมดเยอะนะครับนอกจากนั้นนะฮะ ID แลนยาร์ดเมื่อกี้แขวนได้นะคัดซ้อมให้ดูสดๆเลยนะครับเป๊ะเรียกว่าจบเราเดินระวังฟาดไข่นะฮะเวลาเดินนะฮะอันนี้ก็คือเป็นลุคแบบคอมพลีทเลยถ้าแบบสมมุติคุณจัดคอลเลคชันทั้งเสื้อทั้งนี่ก็คอมพลีทกางเกงหมวกผ้าทุกอย่างเป็นผมเนี่ยผมจะซื้อให้ครบเลยแล้วก็อาจจะแชร์กับแฟนหรืออะไรเงี้ยสลับกันใส่เดี๋ยวนี้เพราะผู้หญิงที่ผู้หญิงก็ใส่เสื้อผ้าใส่ผู้ชายเยอะนะฮะราคาของกระเป๋าสตางค์นี้จะอยู่ที่490บาทเท่านั้นรวมแบงค์500มีทอนนะครับสำหรับวันนี้อันนี้จะเป็นดรอป2ดรอป2ก็แข็งแรงเหมือนดรอปแรกเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะชื่นชอบสินค้าตัวไหนก็รีบเข้าไปจับจองนะฮะเดี๋ยวระวังจะหมดเหมือนดรอปแรกนะครับช่วงคำถามท้ายรายการอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนคำถามอ่ะมันจะเป็นกิจกรรมเหมือนกิจกรรมและสนุกสนุกก็คือลูกค้าท่านไหนนะฮะที่มีโอกาสได้ไปลองไปจัดมาแล้วมาจัดสินค้าพรอนโต้คาโมคอลเลคชั่นไปแล้วเนี่ยเราอยากรู้วิธีการคัสตอมไมซ์สินค้านะฮะให้มันเหมือนทหารไงทหารก็ชอบเขียนนู่นเขียนนี่เราลองครีเอทสร้างสรรค์กันดูนะฮะว่าสินค้าตัวไหนถูกใจทางทีมงานของเราเนี่ยก็รับรางวัลไปเลยฮะตามนี้ครับครับก็คือจะสามารถเอามา mix and match อะไรตามสไตล์ของคุณได้เลยนะครับคือผมไม่อยากปิดกั้นจินตนาการของคุณนะคุณจัดได้เลยนะครับเพียงแค่ทำมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันเจ๋งมีคำอธิบายหน่อยว่าทำอย่างนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับศิลปะไม่ได้ต้องการอะไรฮะต้องการแค่คำอธิบายครับโอเคนะฮะก็ถือว่าผ่านพ้นกันไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าพลาดว่าคราวหน้าเราจะมีสินค้าอะไรมานำเสนอกันนะครับหรือว่ามีอะไรแนะนำอยากให้เรารีวิวสินค้าตัวไหนหรือมีอะไรอยากจะให้เราทำนะครับก็พิมพ์มาไว้ก็ได้แนะนำกันอะไรมันๆเนี่ยเราอยากทำอยู่แล้วนะฮะยังไงพบกันใหม่ตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ